ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28พูดคุยกับคุณปิงประกิตนะคะให้เกียรติกับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเพื่อวิเคราะห์มุมมองตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะถึงจังหวะที่เราจะเก็งกำไรฝั่งขาขึ้นหรือยังคะเก็งได้ครับแต่ว่าตลาดหุ้นสหรัฐต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะละนะครับก็อาจจะเป็นความเสี่ยงได้นะครับว่าขึ้นมาแล้ว8สัปดาห์ติดต่อกันอาจจะต้องมีการย่อตัวบ้างนะครับก็ต้องระวังในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ย BOJ เราต้องระวังความไม่เซอร์ไพรส์ของเขาแต่ถ้าไม่เซอร์ไพรส์นะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายใดๆดอลลาร์มันก็จะแข็งเอานะเราหุ้นอเมริกาก็จะย่อคืนนี้ค่ะผมคิดว่าใครมีหน้าลองคออยู่เนี่ยต้องระวังนะครับปิดไปก่อนปิดลองคอไปก่อนก็จะดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวไว้รอลองคอใหม่เนี่ยจะปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้าค่อยลองคอกันส่วนหุ้นไทยเนี่ยลองพอได้เลยเดาว่าสัปดาห์หน้ามันเน้นขึ้นมากกว่าลงนะครับช่วงติดลบเราก็เน้นลองพอไปค่ะครับผมคิดว่าหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในช่วงการที่จะค่อยๆไต่ดีขึ้นแล้วจากวันนี้ไปจนถึงปลายไตรมาส1ปีหน้านะครับปีนี้เนี่ยก็ทาร์เก็ตอยู่ที่ประมาณ 1,144 ยังเชื่อว่าจะได้ถึงนะครับจากตรงนี้50จุดผมว่าเป็นไปได้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,550ค่ะก็คาดหวังนะว่าไปได้ค่ะแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเราพูดได้ไหมคะหรือว่าเราอย่าพูดเลยรอจังหวะลองคอช่วงปลายสัปดาห์ดีกว่าตอนนี้กับพวกแกการห้าใบรอก่อนขอมาดูก่อนผมดูก่อนเอาเป็นว่าปิดลองคอค่ะแล้วก็รอลองอีกทีช่วงปลายสัปดาห์นะคะใช่ครับค่ะได้ค่ะกราบขอบพระคุณกลยุทธ์ในเช้าวันนี้นะคะค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะก็กลยุทธ์นะคะที่แนะนำกันมาให้ปิดในฝั่งของลองคอกันไปก่อนแล้วก็รอย่ออีกนิดนึงนะคะในช่วงจังหวะของการเทคโปรฟิตแล้วก็ไปลองใหม่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ยังสามารถนะคะที่จะเทรดในฝั่งของขาขึ้นได้แต่อาจจะต้องต่อรองต้นทุนนิดนึงนะคะเพื่อหาจังหวะในการเข้าลองทั้งตัวของดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500 Index ค่ะก็รออีกสักวัน2วันนะคะเราเข้าไปเบสลองคอกันใหม่ค่ะก็สามารถเก็งกำไรผ่าน DW ของบริษัทหลักทรัพย์ Macquarie หมายเลข28ได้นะคะเก็งกำไรในฝั่งขาขึ้นนะคะของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐ S&P 500 Index นะคะมีหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกยกตัวอย่างเช่น XPX 28C2403A ค่า Gearing 13.4 Sensitivity 2.73 นะคะรวมไปถึงตลาดหุ้น Nasdaq นะคะเก็งกำไรฝั่งขาขึ้น NDX 28C2403A ค่า Gearing 16 Sensitivity 37.04 นะคะในขณะที่ดาวโจนส์เก็งกำไรในฝั่งขาขึ้นนะคะก็จะมี DW ของ28เช่นกันนะคะ DJI 28C2403B ค่า Gearing 13.2 Sensitivity 23.62 นะคะคุณปิงยังคงมีมุมมองเชิงบวกกับตลาดหุ้นสหรัฐในภาพ Medium Term นะคะแต่ว่าระยะสั้นก็รอจังหวะการย่อแล้วเข้าไปลองค่ะส่วนตลาดหุ้นของบ้านเรานะคะคุณปิงแนะนำให้สามารถเปิดนะคะทำการลองตัว Set 50ได้นะคะเก็งกำไรในฝั่งขาขึ้นค่ะก็สามารถเทรดผ่าน TW ของ28 Macquarie ได้เช่นกันนะคะเพราะว่ามีทั้งตลาดนะคะหุ้นไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ Set 50นะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศก็จะมีทั้งในฝั่งของสหรัฐอเมริกา S&P 500 Index Dow Jones Nasdaq และตลาดหุ้นฮ่องกงห่างเสงเทคแล้วก็หุ้นรายตัวค่ะท่านนักลงทุนสามารถที่จะเกาะติดนะคะการลงทุนผ่าน DW กับบริษัทหลักทรัพย์ Macquarie ได้นะคะมีทั้งกิจกรรมดีๆนะคะมีทั้งมุมมองของนักวิเคราะห์เพิ่มเพื่อนทาง LINE @thaidw สแกน QR Code ข้างจอได้เลยนะคะก็สามารถติดตามเข้าไปดูตาราง Gearing เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ Macquarie ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com